ที่ข้อศอกที่หัวเข่าแล้วก็ที่สะโพกนะครับรวมกันเป็นแก้วจุดเป็นที่บรรจุเป็นที่ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุในองค์พระนะครับอันนี้เป็นพระหัวเข่งการที่ได้ตักบาตรทั้งรุ่มแล้วนะครับก็เจิญขึ้นมากราบมาขอพรหลวงพ่ออุปคุตในบนวิหารเทเดอร์วันนี้กราบขอพรหลวงพ่ออุปคุตแล้วนะการที่มีคิดราคาอยากจะให้อยากจะหอมในการบูรณะวิหารหลวงของวัดอุปคุตในครั้งนี้ก็ขอน้อมเรียนเชิญมาเดี๋ยวรอครับต่อครับทางท่านเจ้าอาวาสจะได้ให้ได้หอมคนละเล็กคนละน้อยก็ได้มีได้ของร้อยมีปังของปังมีบุญของบุญอันนี้ปูแดงก็ได้เรื่องแล้วแต่เจตนาทางตานะครับพี่น้องท่านทั้งหลายตอนนี้นั่งพระคุณเจ้าหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสและคณะพระภิกษุสามเณรได้ออกรับกิจบัตรกำลังเดินมาจนถึงบริเวณแจ้งศาลา3นะครับได้ประมาณ 70% ละท่านที่อยู่ทางใต้ๆของรถใจรอสักครั้งเดิมจุกลาหัวหอมนะหอมบุญไว้กันได้ท้ายนะอยู่ตั้งหางแถวไม่ใครจะเย็นๆเลยนะครับตามคติ